ศึกบอลนัดอุ่นเครื่องเมื่อวันที่9ตุลาคม2557ที่สนามภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์อนุสรณ์ทีมขุนศึกกราฟสระบุรี FC ทีมในศึกยามาฮ่าลีก1ลงสนามพบกับทีมเดรบิดบางกอกกลัส FC โดยการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเป็น BG ที่ได้ประตูออกนำไปก่อนในนาทีที่42จากการมงของสิริพันธ์ชุมช่วยซึ่งจบครึ่งแรก BG บุกมานำกราฟสระบุรี FC อยู่1ประตูต่อ0ครึ่งหลัง BG มาทำเพิ่มได้อีก2ประตูจากการยิงของดาโก้ทาเซฟกี้ในนาทีที่58และลูกยิงของทางบราเช่ลิโจสกี้ในนาทีที่77แต่ว่าในช่วงท้ายเกมนาทีที่89กราฟสระบุรีมาได้ประตูไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากการยิงของศิริศักดิ์กล้มโพทองแต่ถัดมานาทีเดียวเบอร์นาร์ดองรีก็มาซัดเพิ่มอีก1ประตูให้กับกราฟสระบุรีไล่ BG มาเป็น2ประตูต่อ3แต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันจบเกมบอลกราฟ FC บุกไปเอาชนะกราฟสระบุรี FC ไป3ประตูต่อ2Come to share BG BG FC.